สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกิดอะไรขึ้นแก้มบุ๋มลั่นเจอกันที่ศาลคำขอโทษที่ไม่มีอยู่จริงก็ไม่ควรให้อภัยเดินหน้าเอาผิดคนกุข่าวสร้างความเสียหายให้กับคาเฟ่สัตว์ของนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยโดยเธอได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลใจความว่าพรุ่งนี้จะได้รู้สักทีว่าความยุติธรรมที่เราควรได้รับจะเป็นยังไงจากการใส่ร้ายในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมันนานเกินไปแล้วมันเสียเวลามาหลายครั้งแล้วแฮชแท็กเจอกันที่ศาลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวโดนผู้ไม่หวังดีโพสต์ภาพพร้อมข้อความสื่อถึงคาเฟ่สัตว์ของสาวแก้มบุ๋มว่าขอแรงทุกคนที่รักหมานี่เป็นคาเฟ่หมาที่ต้องปิดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิดทิ้งหมาไว้ที่คาเฟ่หมาคลอดลูกมาไม่มีข้าวกินจนต้องกินอื้อตัวเองคาเฟ่กระจกร้อนมากๆช่วยแชร์โพสต์ออกไปมาตอนเห็นคนดีใจมากๆเหมือนขอความช่วยเหลือตลอดเวลาขอให้ทุกคนช่วยกันหน่อยนะคะ #คนรักหมา #ทาสหมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ